มีคนบอกว่าผู้โดยสารผิดตรงที่ไม่ยอมรับกติกาไม่มีกติกาเรื่องนี้นะมันเป็นธรรมเนียมที่ขึ้นกับแต่ละครั้งว่าเขาจะตกลงกันยังไงนะครับเยอะแยะคือคุณไม่เห็นด้วยคุณอดีศรก็ไม่เห็นด้วยเพราะคุณต้องผมคิดว่าการไม่เห็นด้วยในตากามผมนะผมอาจจะผิดนะก็คือคุณไม่เห็นด้วยเพราะคุณเชื่อว่าก้าวไกลมีความชอบธรรมทุกอย่างจบครับไม่มีกติกาคุณก็คือพูดขึ้นมาเลยว่าคุณมั่นใจว่าก้าวไกลได้ที่หนึ่งแล้วก้าวไกลต้องได้ทุกอย่างเพราะก้าวไกลได้ที่หนึ่งอันนี้ก็คือตากาของก้าวไกลมันไม่มีกติกามันไม่มีเขียนทุกครั้งมันเป็นธรรมเนียมซึ่งมันก็มีธรรมเนียมมันก็มีข้อยกเว้นถูกไหมฮะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่กติกาคุณก็ยืนยันไปเลยว่าก้าวไกลต้องได้รับความชอบธรรมต้องได้ทุกอย่างส่วนเพื่อไทยเขาก็บอกว่าความชอบธรรมของคุณมันไม่สามารถบรรลุได้หรอกถ้าเราไม่ร่วมกับคุณแล้วการที่คุณไม่ได้คุณไม่แบ่งให้เราบ้างหรือคุณไม่ยอมสร้างไอ้ความพอเหมาะพอดีกันของอำนาจภายในพันธมิตรกันเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจอันนี้ก็ตรงไปตรงมาผมคิดว่าสองพรรคเถียงกันไปเลยเรื่องนี้คือผมไม่เห็นงงคุณอดีศรเลยให้คุณอดีศรเขาก็สู้แบบว่าเขาก็พยายามทำให้เพื่อไทยมีโอกาสที่จะได้เก้าอี้ประธานสภาไม่ใช่หรอผมเข้าใจอะไรผิดก็อย่างนี้คือผมเข้าใจว่าแหมสสมีตั้ง141คนเรียงรวมถึงก็จะผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคหรืออะไรต่างๆใช่ไหมหรือว่าสสหน้าใหม่คนที่สอบไม่ได้ไม่ได้รับเลือกตั้งในครั้งต่อไปมันความเห็นมันก็หลากหลายอาจารย์มันก็เป็นเรื่องปกติมั้งไม่ก็ผมก็เข้าใจว่าความคุณอดิศรมีจุดยืนของคุณอดิศรซึ่งหลายคนก็อาจจะมีจุดยืนแบบคุณอดิศรแต่ไม่กล้าพูดนี่อ่ะอาจารย์ต้องไปนี่เลยถ้าไปข่าวคุณอดิศรอาจารย์ต้องไปหน้าห้าเลยส่งลิงก์มาเลยส่งลิงก์มาเลยเอาขึ้นเลยเพราะว่ามีคนถามมาหลายคนผมขอโทษวันนี้ผมยุ่งจริงนะครับผมแบบสารพัดเรื่องนะครับเดี๋ยวนะผมอ๋อเนี่ยเขาบอกเข้าใจถูกครับแต่ด้อมบอกว่าแพ้ก็อยู่เงียบๆโอเคก็คือหมายความว่าติ่งส้มไม่พอใจอดีศรนี่เข้าใจได้ถูกไหมฮะแต่คำถามคือก็จบดีคุณอดีศรเขาก็มีจุดยืนของเขาเขาก็สู้เพื่อพรรคเขาใช่ไหมครับถูกไหมฮะยังไงอันเนี้ยแต่พูดตรงๆนะที่ผมงงกว่านั้นคือเพื่อไทยไปเอาทฤษฎีไหนมาว่ายกอันนี้เท่าที่ฟังก่อนหน้านี้วันหนึ่งก็คือเพื่อไทยบอกว่าพรรคอันดับหนึ่งต้องได้เป็นประธานสภาแต่เพื่อไทยจะขอสองเก้าอี้รองประธานสองเก้าอี้ซึ่งมันมีสามเก้าอี้ผมก็งงเอ้ยแล้วอะไรคือเหตุผลที่เพื่อไทยจะเอาสองเก้าอี้ผมยังงงนะก็คือผมไม่เข้าใจคำอธิบายเขาไม่ใช่แปลว่าผมไม่เห็นด้วยนะคือผมยังตามลอจิกนี้ไม่ทันก็คือเดี๋ยวนะแล้วนี่ผมอ่านไม่เห็นว่าตัวเล็กมากเลยเดี๋ยวนึงคือก็คุณอดิศรก็คือคุณไม่เห็นด้วยคุณอดิศรผมคิดว่าโอเคเลยใครเห็นด้วยก็เห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยแต่ผมกำลังไม่เข้าใจว่าแกผิดตรงไหนนี่อดิศรภูมิธรรมทักทายชื่นมื่นยันยังไม่เคาะตำแหน่งประธานสภาใครอดิศรลั่นไม่ยอมพาผู้ชายเป็นเจ้าว่าบอกเพื่อไทยเดี๋ยวอ่านให้ฟังครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันเพราะว่าปกติผมจะไปสรุปเป็นคำๆนะแล้วมาประกอบประโยคเองเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันละเอียดอ่อนผมต้องอ่านตามที่เขาเขียนทุกตัวตามตัวอักษรแล้วกันนะคุณอดิศรเนี่ยนะแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องประธานสภาผมไม่เห็นด้วยที่เรามี141เสียงเขามี151เสียงแต่เราไปยอมเขาทุกเรื่องพรรคก้าวไกลเขาควรได้เป็นฝ่ายบริหารนะครับแต่จะหาเอาเดือนเอาดาวเอาประธานสภาไปด้วยผมว่ามันจะง่ายเกินไปหน่อยไม่เห็นเพื่อนฝูงอยู่ในสายตาอันนี้นี่ประโยคที่คุณอดิศรพูดนะผมตรงไปตรงมาผมสู้ให้พรรคเพื่อไทยยิ่งใหญ่ไม่ใช่ลูกน้องของพรรคการเมืองใดผมเห็นใจในการเจรจาไม่ทราบว่าเจรจาอย่างไรถ้าเขาอยากได้ถ้าเขาได้นายกรัฐมนตรีเราได้ประธานสภามันจะสง่างามจะได้ถ่วงดุลการทำงานด้วยกันถึงอย่างไรเราก็ไม่สามารถให้ประธานสภากับก้าวไกลได้เมื่อเกิดความขัดแย้งก็โหวตกันในสภานะครับผมยืนยันว่าศักยภาพของเรามีบุคลากรที่เหมาะสมผมไม่อยากเห็นพระบวชใหม่มาเป็นเจ้าอาวาสเรามีบุคลากรเยอะอย่าไปยอมให้เขาง่ายเราอย่าไปห่วงความรู้สึกเขาคุณจะเป็นพรรคก้าวไกลหรือพรรคเพื่อไทยนี่เป็นประโยคที่ผมเข้าใจว่าการสัมมนาส.ส.เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีสื่อเข้าไปถ่ายเก็บบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยนะผมเห็นภาพที่เขาซูมออกมามันมีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นอาจารย์ก็ผมคิดว่าแกก็มีพอยต์ของแกไงเพราะว่าสองพรรคมันไม่ต่างกันเยอะใช่ไหมครับแน่นอนในอดีตเนี่ยมันก็เคยมีเคยยังไงในอดีตเนี่ยพรรคอันดับหนึ่งมันได้ทั้งนายกทั้งประธานสภาแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ย
พรรคอันดับ2เนี่ยเขาก็มองว่านี่คือเงื่อนไขที่สมศักดิ์ศรีที่เขาอยากจะรู้สึกว่ารู้สึกดีของเขาอ่ะแล้วก็เป็นการถ่วงน้ำหนักกับก้าวไก่ใช่ไหมครับคืออันนี้ผมเข้าใจได้เลยนะจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอีกเรื่องแต่ผมงงกับตรรกะที่บอกว่าเอาเพื่อไทยเอาไปพรรคอันดับ1ไม่รู้ก้าวไกลหรือเปล่านะก็มีสิทธิ์ได้ไปแต่อันดับ2ขอ2เก้าอี้เนี่ยผมกำลังงงไงว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรออันนั้นผมงงตรรกะนั้นมากเลยนะฮะผมงงตรรกะหมายถึงว่าไม่ผิดใช่ไหมที่พี่ภูมิธรรมบอกว่าจะประชาชนอันดับ3เนี่ยคือต้องเป็นเพื่อไทยคือแบบเฮ้ยทั้งสภามีกัน3คนมีกัน2พรรคแล้วแบ่งกันอย่างนี้เลยเหรอผมกำลังงงคือการที่เพื่อไทยได้อันดับ2เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนคาดหวังแต่การที่พรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสได้อันดับ1ก็ไม่ได้เสียหายนะมันเป็นการเกมการต่อรองกันธรรมดาชวนหลีกภัยจากประชาธิปัตย์ยังเคยได้เลยเพราะว่าถ้าไม่ย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกับประยุทธ์เนี่ยประยุทธ์เองก็ไม่มั่นคงมันเป็นเรื่องของการต่อรองอำนาจจริงๆรอบที่แล้วถูกไหมมันไม่ได้เซตเทิลง่ายๆก็โอเคก็เข้าใจได้ฉะนั้นผมคิดว่าประวัติศาสตร์มันมีทั้งสองด้านนะครับดังนั้นก็โอเคคือพูดตรงๆนะในที่อารวาสในที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยเอ้ยต่างคนต่างมีพอยต์ของตัวเองเลยนะก้าวไกลก็บอกว่าเฮ้ยมันเกินไปมันไม่ฟังเลยนะเพื่อไทยก็บอกว่ามันได้377เหรอทำไมไม่แบ่งกันอันนั้นผมเข้าใจแต่การที่เพื่อไทยอธิบายว่าไม่ได้อันดับ1แต่ว่าอันดับ2ขออันดับ2อันดับ3ขอเพื่อไทยอันนี้ผมงงนะอันนี้ผมงงจริงนะประธานคือสภามันมีตั้งหลายพรรคอ่ะว่าอะไร2 3เป็นของคุณเลยเหรอผมงงอันนี้ผมก็งงคือการที่เพื่อไทยสู้เพื่อเอาอันดับ1เนี่ยผมเข้าใจได้นะผมคิดว่าเป็นเกมปกติแต่ว่าการที่บอกว่าโอเคเอาอันดับ1ไปแล้ว2 3เป็นของเพื่อไทยเนี่ยอันนี้ตรรกะอะไรงั้นแสดงว่าพรรคร่วมพรรคอื่นที่เหลืออีก6พรรคเขาก็อาจจะยอมใช่ไหมสมมติถ้ามันออกมาอย่างนี้จริงๆนะคือเรื่องนี้มันออกมาเมื่อเสาร์อาทิตย์ไงว่าสุดท้ายมันมีข่าวแว่วว่าใช่ไหมประธานสภาถ้าเป็นของก้าวไกลรองประธานคนที่หนึ่งคนที่สองเนี่ยนั่นแหละผมงงไม่เดี๋ยวมันสภาทั้งสภามันไม่ได้มีแค่2พรรคนะเว้ยผมกำลังงงแต่ผมไม่รู้ว่าแต่ผมอยากรู้ว่าเรื่องตำแหน่งประธานตำแหน่งเดียวหรือตำแหน่งประธานบวกรองประธานที่เขาคุยกันแค่สองพรรคมันจะมีวงที่คุยแค่สองพรรคไงคือเพื่อคลายก้าวไกลไปตกลงกันแต่ไอ้วงประชุม8พรรคนั้นคุยเรื่องการทำงานอย่างอื่นนึกออกไหมเพราะนั้นเนี่ยไอ้วงเล็กเนี่ยเขาคุยกันแค่ตำแหน่งประธานสภาหรือเขาคุยกันทั้งประธานบวกรองด้วยครับเดี๋ยวนะครับคุณอดีศรมีคนบอกว่าคุณอดีศรผิดตรงที่ไม่ยอมรับกติกาไม่มีมันไม่มีกติกาเรื่องนี้นะมันเป็นธรรมเนียมที่ขึ้นกับแต่ละครั้งว่าเขาจะตกลงกันยังไงนะครับอย่าคือคุณไม่เห็นด้วยคุณอดีศรก็ไม่เห็นด้วยเพราะคุณต้องผมคิดว่าการไม่เห็นด้วยในตรรกะผมนะผมอาจจะผิดนะก็คือคุณไม่เห็นด้วยเพราะคุณเชื่อว่าก้าวไกลมีความชอบธรรมทุกอย่างจบครับมันไม่มีกติกาคุณก็คือพูดขึ้นมาเลยว่าคุณมั่นใจว่าก้าวไกลได้ที่1แล้วก้าวไกลต้องได้ทุกอย่างพอก้าวไกลได้ที่1อันนี้ก็คือตรรกะของก้าวไกลมันไม่มีกติกามันไม่มีเขียนทุกครั้งมันเป็นธรรมเนียมซึ่งมันก็มีธรรมเนียมมันก็มีข้อยกเว้นถูกมั้ยฮะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่กติกาคุณก็ยืนยันไปเลยว่าก้าวไกลต้องได้รับความชอบธรรมต้องได้ทุกอย่างส่วนเพื่อไทยเขาก็บอกว่าความชอบธรรมของคุณมันไม่สามารถบรรลุได้หรอกถ้าเราไม่ร่วมกับคุณแล้วการที่คุณไม่ได้คุณไม่แบ่งให้เราบ้างหรือคุณไม่ยอมสร้างไอ้ความพอเหมาะพอดีกันของอำนาจภายในพันธมิตรกันเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจอันนี้ก็ตรงไปตรงมาผมคิดว่าสองพรรคเถียงกันไปเลยเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเถียงกันไปเลยแต่ส่วนผมไปงงอีกเรื่องไงผมไปงงว่าเฮ้ยแบบมาจากไหนตะกาว่าให้ที่1แล้วที่2ขอ2เก้าอี้แต่โอเคอีกเรื่องนึงที่ผมเข้าใจนะครับก็คือว่าคุณอดีศรไปวิจารณ์คือถ้าพูดแค่นั้นมันจบแต่พอแกไปแถมเรื่องไปวิจารณ์ว่าเพื่อก้าวไกลนั้นพรรษาน้อยกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ไปกันใหญ่คือหมายความว่ามันเป็นทัศนะคุณอดีศรนึกออกมั้ยฮะฉะนั้นก็ไม่พอใจตรงน้ําอ่ะอดีศรแต่อย่าตรงน้ําน่ะอย่าไปมองอย่าไปทะเลาะกับเพื่อไทยอันนั้นมันเป็นทัศนะของคุณอดีศรนึกออกไหมคือผมก็คิดว่าเขามีสิทธิ์จะพูดคุณก็มีสิทธิ์จะด่าเขาส่วนนั้นแต่อย่าไปด่าเขาเรื่องกติกาคุณอดีศรอาจจะผิดตรงที่ไม่ให้เกียรติก้าวไกลอย่างเปิดเผยนึกออกว่าแต่ว่าก็โอเคตรงนั้นเนี่ยไม่พอใจอดีศรได้ผมคิดว่าปกติเลยนะครับในมุมผมนะผมไม่ได้ว่าความผมไม่ใช่ความถูกต้องของโลกอันนี้คือในมุมของผมนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เอาให้สนุกนะครับอาจารย์อย่าช่วยเลยผมไม่ได้ช่วยใครทั้งนั้นนะฮะผม
มันเชียร์ทั้งสองอย่างแหกทั้งสองด้านนะครับนะครับนะครับมันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ในด้านกลับกันโค้ชอดิศรผิดมารยาทที่ไปวิจารณ์พรรคก้าวไกลแบบนั้นนะครับอันนี้ผิดจริงแต่ว่าแกก็ไม่แข็งแกก็อยากจะวิจารณ์ใช่ไหมแล้วก็แกก็ต้องรับคำวิจารณ์ของแกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการล้ำเส้นส่วนนั้นซึ่งพูดตรงๆก้าวไกลก็หลายคนก็ไปวิจารณ์เพื่อไทยอีกหลายเรื่องเหมือนกันวันพุธ 23:00 นเป็นต้นไปยามทำอะไรอยู่